สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเพลงเกาหลีนะคะสุดฮิตของช่วงนี้เลยนะคะกับเพลงพี่โยมินะคะก็สามารถปริ้นชีทเพลงนะคะออกมาจากหน้าแฟนเพจหน้า Facebook ของนุ้ยก่อนได้นะคะ www.facebook.com/atomic นุ้ยแฟนค่ะเข้าไปที่อัลบั้มรูปปริ้นชีทเพลงแผ่นนี้มานะคะพี่โยมินะคะก็เพลงที่417ในอัลบั้มรูปค่ะก็จะได้ชีทเพลงแบบนี้มาเราจะได้มาเล่นไปพร้อมๆกันก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคะได้แบบนี้มาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บการตั้งสายเป็นการตั้งสายแบบปกติค่ะแบบปกติเลย GCA แบบที่เราตั้งกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไซเบอร์เป็น G ถัดลงมาเป็น C ลงมาอีกเป็น E ล่างสุดเป็น A ใครยังตั้งสายไม่ได้ดูคลิปสอนตั้งสายแยกเพิ่มเติมนะคะทำไว้ให้แล้วเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะคราวนี้ช่วงตอนต้นของเพลงตอนต้นของเพลงจะได้ยินเสียงแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ทำยังไงบ้างนะคะเราขึ้นต้นด้วยที่สาย2เวลาเราเรียกสายสายล่างจะนับเป็น1นะคะ1 2 3 4ขึ้นไปนะสายล่าง1เราเริ่มที่สาย2นะคะสายถัดขึ้นมาช่องที่3เฟรตที่3นั่นเอง3แล้วลงมา3ล่าง3 3แล้วอยู่สายล่างเลยนะคะ70 70ตอนขึ้นเพลงนะตึ้งตึ้งตึ้งคือคียอมีคือคียอมีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองเปิดเพลงต้นฉบับให้ฟังคราวนี้เราอาจจะเพิ่มเทคนิคตรงนี้ได้ด้วยทำเป็น3 3 70 70คือคียอมีคือคียอมีแล้วรูดสาย3นะคะจากช่องไหนก็ได้เข้ามาลึกๆหน่อยแล้วรูดออกไปข้างนอกดีดครั้งเดียวเพื่อจะได้ยินเสียงเปี้ยวเหมือนของเขาแต่มันอาจจะไม่เหมือนมากเพราะว่าอูคูเลเล่เราจะเป็นเสียงค่อนข้างสูงไงไม่มีเสียงต่ำทำแบบนี้นะแล้วก็เริ่มเข้าเพลงนะคะคราวนี้พอเข้าเพลงเนี่ยคอร์ดที่ใช้ในเพลงนี้มีทั้งหมด6คอร์ดนะคะไม่ยากนะหลายๆคนจับได้แล้วมี C มี G มี F มี E minor A minor D minor 6คอร์ดหัดจับ6คอร์ดนี้ให้แม่นนะคะหัดจับให้แม่นเสร็จแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราลองตีครั้งเดียวให้ตรงคำก่อนหัดร้องเพลงก่อนเลยร้องค่อนข้างยากนะเพลงเกาหลีเนี่ยหัดร้องเพลงก่อนเสร็จแล้วก็ตีให้ตรงคำพอเข้าเพลงมาก็จะเป็นแบบนี้เราอาจจะตี4ครั้งเดียวขึ้นตรงโชว์เป็นหันโชกาชิกนกคราวนี้พอเราเจอลูกศรเราจะตีไปตามจำนวนครั้งที่นุ้ยเขียนไว้ให้นะคะเริ่มด้วย C ก่อนนะ C โชโกนูเตาเตาชิกนก G อย่างนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูตีครั้งเดียวก่อน C โชโกมาฟินหันโชกาชิกนก G โคโซฮานูยุนอันแซนเนคิดาอูโยงงๆหน่อยนะขอเปิดต้นฉบับนี่ขนาดอัดแบบเล่นไปแล้วนี่ลืมไปแล้วเลยตีครั้งเดียวกันนะ C เปิดเพลงต้นฉบับแล้วตีตามแล้วก็ลองตีไล่ไปแบบนี้ทั้งเพลงเลยแนะนำให้เปิดเพลงต้นฉบับแล้วตีก่อนพยายามตีครั้งเดียวตรงไหนเป็นลูกศร2ครั้งก็ตี2ครั้งแต่ถ้าตรงไหนนู้นไม่ได้มาไว้ก็ตีครั้งเดียวบล็อกให้มันตรงคำก่อนคราวนี้พอได้แล้วปุ๊บนะคะเราจะเปลี่ยนวิธีการเล่นมือขวาจากเราตีลงธรรมดานี่เขียนไว้เป็นยก1บวก2แล้วก็ยก3แล้วก็ลงเราจะทำไงเราบอกแล้วว่าสายล่างสุดเราเรียกสาย1แล้วก็ยกสาย1ขึ้นมาแล้วก็ยกสาย3แล้วก็ตีลงไปจะทำอย่างงี้
ล่างยกครั้งที่2ก็ใส่3ใส่เดียวเสร็จแล้วก็ตีลงมาธรรมดาคราวนี้เราก็ซ้อมให้คล่องยกยกล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 งยกเอาลืมร้องไงเดี๋ยวนะที่เป็นลูกศรลง2ครั้งเราจะไม่ตีก็ได้นะคะเราจะใช้วิธีแบบยก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 อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะในเบื้องต้นนะคะเพลงนี้สิ่งที่ยากคือหัดร้องให้คล่องหัดร้องให้คล่องคุณดูก็ไม่ค่อยยังมีเวลาฟังเท่าไหร่หัดร้องคล่องเสร็จแล้วก็หัดตีมือขวาให้คล่องหัดจับมือซ้ายให้คล่องนะคะแล้วค่อยๆนำมันรวมกันนะค่อยๆทำนะคะเปิดเพลงต้นฉบับไปก่อนแล้วฝึกตีลงอย่างเดียวก่อนก็ได้นะคะสู้ๆ